สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News เวลา22นาฬิกากับดิฉันร่มเกล้าอมาตยกุลนะคะสำหรับในคืนนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่เรื่องของการทุจริตการจัดซื้อครุภัณฑ์กันก่อนค่ะซึ่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการตอบโต้สำหรับข้อกล่าวหาของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่ระบุว่าเขาและพวกทุจริตการซื้อครุภัณฑ์อาชีวศึกษาในโครงการไทยเข้มแข็งค่ะโดยยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่เขานั้นจะเข้าดำรงตำแหน่งค่ะนายชินวรบุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่นายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เตรียมเรียกเข้าชี้แจงวันที่15พฤศจิกายนนี้เวลา9นาฬิกาจากกรณีทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวศึกษาตามโครงการไทยเข้มแข็งนะคะว่าเขานั้นทราบจากข่าวเท่านั้นแต่ว่ายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก DSI และไม่มีความกังวลใดๆเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะดำรงตำแหน่งนี้นะคะซึ่งก็มีผู้ร้องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ก่อนแล้วและเมื่อเขามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็มีผู้มาร้องเรียนอีกซึ่งในครั้งนี้นะคะเขาได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบไทยเข้มแข็งและได้มอบหมายให้นางสาวนริศราชวาลตันพิพัฒน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบค่ะส่วนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นยังไม่แล้วเสร็จนะคะก็มีการยุบสภาซะก่อนแล้วก็เป็นอำนาจของนางสาวสสิธาราพิชัยชานรงค์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่ากอส.ที่จะดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งในกรณีนี้ค่ะเขาก็พร้อมให้ความร่วมมือในการชี้แจงกับ DSIทั้งนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการส่งเอกสารข่าวให้กับสื่อมวลชนโดยระบุว่าผลการสอบสวนของคณะทำงานได้สรุปสำนวนคดีพิเศษโดยกล่าวหานายชินวรบุญเกียรติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวนริศราชวาลตันพิพัฒน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเจียงวงสวัสดิ์สุริยะผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาและนายบำรุงอารามเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยานะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตซึ่งทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้รับความเสียหายภายใต้โครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งระยะที่2ในวงเงินงบประมาณ 5,300 ล้านบาทค่ะจากการแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดสนิทสนมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆในการจัดหาครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองนะคะซึ่งจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาแพงเกินความจริงเช่นครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐานราคาประมาณเพียงชุดละ1ล้านบาทแต่ว่าตั้งราคาสูงถึง3ล้านบาทและจัดซื้อ19ชุดเป็นเงินกว่า57ล้านบาททำให้ผู้ขายมีกำไรกว่า38ล้านบาทไม่ได้สำรวจความต้องการของสถานศึกษาและจัดครุภัณฑ์ให้ไปให้นะคะโดยที่สถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดสเปคและไม่ตรงกับวิชาการเรียนการสอนหรือว่ายังไม่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับครุภัณฑ์นั้นค่ะทางด้านของอดีตสว.นะคะได้มีการยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใช้เป็นช่องทางการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการพ้นสมาชิกภาพส.ส.ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะที่นายอภิสิทธิ์เองค่ะก็ส่งทนายร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสว.นะคะได้มีการยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ประธานกกต.ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา91ในการส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยปัญหากรณีสมาชิกภาพส.ส.ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะว่ามีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา106วงเล็บ5ประกอบมาตรา102วงเล็บ6หรือไม่จากกรณีที่นายพิสิทธิ์นั้นถูกกระทรวงกลาโหมปลดออกจากราชการทั้งนี้นายเรืองไกลเห็นว่านายพิสิทธิ์ไม่สามารถร้องเรียนต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงกลาโหมได้เนื่องจากว่าคำสั่งปลดนายพิสิทธิ์ออกจากราชการเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาโดยหากยึดตามแนวทางที่ศาลปกครองให้ความเห็นไว้ต่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาความศาลปกครองพุทธศักราช2542มาตรา9วรรค2วงเล็บ1นะคะก็ระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยทหารแต่เป็นอำนาจของศาลยุติธรรมโ
นอกจากนั้นหากยึดตามแนวทางของศาลฎีกาคำสั่งปลดนายอภิสิทธิ์ออกจากราชการก็ถือว่ามีผลทันทีด้วยการทุจริตหรือประพฤติมิชอบด้วยในคำสั่งดังกล่าวมีครบมีการตั้งคณะกรรมการดังนั้นเนี่ยนะก็เกิดช่องทางทางรัฐธรรมนูญนะครับคือสส1ใน10สวยื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ถูกร้องเป็นสสทั้งนั้นไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับถ้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยสวถึงจะยื่นได้นะครับเมื่อเป็นสสเนี่ยสสก็ยื่นด้วยกันได้สสที่จะยื่นได้ก็น่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับก็คงมีข่าวมาแล้วหรือประชาชนอย่างเช่นผมเนี่ยมาแจ้งให้กกต.ทราบถ้ากกต.เห็นว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นมีคำสั่งกระทรวงกลาโหมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องทำหน้าที่ตามมาตรา91วรรค3ด้วยการส่งเรื่องให้ประธานท่านสมศักดิ์นะฮะประธานผู้แทนเนี่ยนะครับนำคำร้องของกกต.เนี่ยไปส่งศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ผมเลือกนะครับหรืออีกทางหนึ่งถ้าท่านอภิสิทธิ์นะครับท่านจะใช้วิธีเช่นเดียวกับท่านยงยุทธนะครับจะยื่นร้องโดยสสพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำได้นะครับแต่ควรจะมาร้องที่ประธานสมศักดิ์แล้วก็ให้ส่งคำร้องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าที่ฟังมาก็ท่านจะไปโต้แย้งคำสั่งว่าเป็นคำสั่งทางปกครองไม่ชอบซึ่งกรณีนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเองแปลกใจนะครับแล้วก็ชอบที่จะดูข้อกฎหมายก็ไปพบว่านะครับประเด็นของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองเนี่ยมาตรา9พรรค2วงเล็บ1เนี่ยนะฮะไม่มีอำนาจรับเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยทหารขณะที่นายพิสิทธิ์เองนะคะก็ได้มอบหมายให้นายบัณฑิตสิริพันธ์ทนายความพรรคประชาธิปัตย์เข้ายื่นเอกสารต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองพิจารณาเพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทางนี้นายบัณฑิตยืนยันว่ากรณีของนายอภิสิทธิ์สามารถยื่นร้องต่อศาลปกครองได้เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและพิธีพิจารณาความศาลปกครองพุทธศักราช2542ใช้กับทหารประจำการเท่านั้นซึ่งกรณีของนายอภิสิทธิ์ถือว่าไม่เข้าข่ายพร้อมกันนี้ยืนยันค่ะว่ากรณีของนายอภิสิทธิ์ยังไม่จำเป็นต้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและจะไม่มีการยื่นตรวจสอบสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของนายอภิสิทธิ์ด้วยค่ะคือเรื่องนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเมื่อมีการอภิปรายเขาไปอ้างสิทธิ์อย่างนั้นเราก็ต้องใช้สิทธิ์ที่อ้างว่าเราเนี่ยได้ท่านอภิสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองแล้วนะฮะเมื่อคดีสู่ศาลแล้วก็แล้วแต่ศาลจะพิจารณาทนายแล้วก็ตัวผู้ฟ้องคดีคือท่านอภิสิทธิ์ก็มีหน้าที่จะให้ข้อมูลความจริงข้อเท็จจริงให้ศาลท่านทราบเท่านั้นนายบัณฑิตกล่าวด้วยนะคะว่าภายในสัปดาห์นี้ค่ะพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ให้พิจารณาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา157หรือไม่ค่ะทางด้านของแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะไม่เข้าร่วมการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามค่ะแต่ว่าให้กำลังใจพร้อมกับงดจัดเสวนาเพื่อลดอุปสรรคการเข้าร่วมชุมนุมของประชาชนส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็รับว่ามีกลุ่มทุนใหญ่หนุนหลังองค์การพิทักษ์สยามที่สนับสนุนการล้มรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนปี2549ค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงแผนการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะว่าเป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยที่สามารถทำได้ซึ่งส่วนตัวแล้วเชื่อว่าพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานกลุ่มและผู้ที่จะมาชุมนุมจะอยู่ในกติกาไม่กระทำการอันใดที่จะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นสำหรับการดูแลการชุมนุมนั้นนะคะก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้หลักสากลในการควบคุมโดยไม่ให้ใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาดค่ะและจะเชิญให้องค์กรอิสระเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้นเข้าร่วมสังเกตการในทุกขั้นตอนส่วนที่มีกระแสข่าวนะคะว่าการชุมนุมมีกลุ่มทุนใหญ่หนุนหลังนั้นก็บอกว่าได้ข้อมูลยืนยันมาเช่นเดียวกันนะคะโดยมีทั้งกลุ่มทุนใหญ่แล้วก็เล็กผสมกันซึ่งก็มองว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่สนับสนุนการล้มรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนปี2549ค่ะผมจะบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าใช้ความรุนแรงเด็ดขาดให้ใช้หลักสากล
แล้วผมแนะนำไปแล้วว่าให้เชิญตัวแทนปปช.ให้เชิญตัวแทนกกต.ให้เชิญตัวแทนผู้ตรวจการแผ่นดินให้เชิญตัวแทนคณะกรรมการสิทธิ์ให้เชิญตัวแทนสำนักงานในการสูงสุดมาร่วมสังเกตการในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลการชุมนุมแล้วเปิดเผยเอามาเลยมารู้ด้วยว่าเราดำเนินการอย่างไรผมคิดผมได้เองก็เลยบอกเขาไปแล้วขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะขอความร่วมมือให้การชุมนุมนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแล้วก็ชุมนุมอย่างสงบเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะประเทศได้เกิดความเสียหายมามากแล้ววันนี้จึงอยากเห็นความสงบสุขนั้นเกิดขึ้นในชาติและอยากให้ใช้กลไกรัฐสภาในการตรวจสอบและยืนยันจะทำงานอย่างเต็มที่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายค่ะจริงต้องเรียนว่าอยากขอความร่วมมือนะคะเพราะว่าการชุมนุมนะคะก็ขอให้ชุมนุมโดยสงบเพิ่งจริงแล้ววันนี้ประเทศนะคะทุกประเทศก็มองประเทศไทยแล้วก็เราเองเราก็อยากจะเห็นว่าที่ผ่านมาประเทศก็เสียหายไปเยอะเราก็อยากจะให้มองไปข้างหน้านะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองก็ยังวันนี้ก็มีกลไกในส่วนของรัฐสภาที่ทางฝ่ายค้านจะสามารถที่ยื่นตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่แล้วก็อยากให้เห็นเวทีนี้เป็นเวทีในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามคันลองของความสงบแล้วก็หลักประชาธิปไตยเถอะค่ะนะคะขณะที่พลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็ได้เปิดเผยว่าแกนนำกลุ่มพันธมิตรนั้นมีมติตามที่เคยได้ออกแถลงการไปแล้วก็คือจะให้กำลังใจต่อการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามโดยแกนนำพันธมิตรไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมชุมนุมส่วนเรื่องของการตัดสินใจเข้าร่วมชุมนุมของประชาชนถือเป็นสิทธิเสรีภาพและเป็นการใช้วิจารณญาณของปัจเจกบุคคลซึ่งแกนนำพันธมิตรจะให้กำลังใจอย่างเป็นรูปธรรมโดยการงดจัดเวทีเสวนาปฏิรูปการเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้วิจารณญาณนะคะว่าจะเข้าร่วมการชุมนุมหรือไม่โดยปราศจากอุปสรรคค่ะมติให้กำลังใจในการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยาม 2. มีมติแจ้งให้ทราบว่าแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังไม่พร้อมเข้าร่วมชุมนุม 3. การตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมชุมนุมถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญและถือเป็นวิจารณญาณของปัจเจกบุคคลทั้งนี้กลุ่มองค์การพิทักษ์สยามนะคะได้มีการนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่24พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยจะเริ่มต้นการชุมนุมในเวลา 9:01 น.นะคะณลานพระบรมรูปทรงม้าและก็จะไม่มีการเคลื่อนย้ายไปที่อื่นค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็พร้อมที่จะชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะว่าได้ทำตามนโยบายทุกข้อที่ประกาศเอาไว้นะคะและจะไม่เสียสมาธิในการอภิปรายแม้ว่าจะมีการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามในวันที่24พฤศจิกายนนี้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าพร้อมตอบทุกข้อซักถามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระหว่างในวันที่25-27พฤศจิกายนนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำตามหน้าที่และทำตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาทุกอย่างจึงเชื่อว่าหลังจากการชี้แจงประชาชนจะเข้าใจในประเด็นต่างๆที่ฝ่ายค้านนั้นยื่นอภิปรายมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังไม่เป็นห่วงรัฐมนตรี2คนที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าแต่ละคนได้เตรียมข้อมูลบางอย่างไว้ชี้แจงแล้วและก็ยังเห็นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงข้อมูลให้สื่อมวลชนและก็ประชาชนนั้นเข้าใจการทำงานของรัฐบาลให้ตรงกันมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ห่วงนะคะทุกท่านก็มีข้อมูลที่พร้อมชี้แจงนะคะเพราะบางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลที่เข้าใจไม่ตรงกันเราก็เชื่อว่าเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีที่จะได้มีโอกาสได้ชี้แจงกับทางสภานะคะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รวมถึงได้มีโอกาสชี้แจงให้กับสื่อมวลชนได้ทราบนะคะในประเด็นข้อที่สงสัยหรือเข้าใจไม่ตรงกันก็ยินดีค่ะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องและหากว่าใครมีข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก็สามารถที่จะชี้แจงมาได้ทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดและไม่และก็จะไม่มีการเสียสมาธิในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแม้ว่าจะมีการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามในวันที่24พฤศจิกายนนี้ก็ตามค่ะในช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการโชว์นวัตกรรมเพื่อผู้พิการทางสายตาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะซึ่งในงานประชุมใหญ่ระดับโลกในทางด้านของไทยค่ะก็ได้มีการประกาศนะคะว่าพร้อมเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ภูมิปัญญาไทยเพื่อผู้พิการทางสายตาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะได้เปิดเส้นทางส่วนขยายต่อคลองแสนแสบมีนบุรีนะคะโดยเปิดท่าเรือใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกนะคะ14ท่าเพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทางของคนกรุงเทพในพื้นที่ชานเมืองค่ะแล้วก็มีการลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้ก็ได้เปิดให้ประชาชนโดยสารฟรีนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2555ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2556ค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่ค่ะคลองแสนแสบทางสัญจรทางน้ำที่กรุงเทพมหานครพยายามที่จะผลักดันให้เป็นเส้นทางการสัญจรอีกหนึ่งรูปแบบของคนกรุงเทพกำลังจะให้บริการประชาชนเพิ่มเติมในเร็วนี้เนื่องจากจะมีการขยายเส้นทางการเดินเรือด่วนคลองแสนแสบภายใต้การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดด้วยเรือด่วนขนาด60ที่นั่งโดยในช่วงทดลองใช้6เดือนแรกจะมีเรือรองรับทั้งหมด7ลำวิ่งในเส้นทางขยายต่อจากเรือด่วนของบริษัทครอบครัวขนส่งเริ่มตั้งแต่ท่าเรือวสีบุญเรืองจนถึงท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรีความยาวกว่า11กิโลเมตรซึ่งในช่วงทดลองจะจอดเทียบท่า9ท่าจากทั้งหมด14ท่าเช่นสำนักงานเขตมีนบุรีตลาดมีนบุรีสุเหร่าอันสลามและวัดบำเพ็ญเหนือเป็นต้นโดยระหว่างนี้จะมีการประเมินและสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงให้การบริการเส้นทางสัญจรทางน้ำส่วนขยายต่อนี้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเช่นเขตบางกะปิคณะยาวมีนบุรีหนองจอกซึ่งแต่ละวันจะมีประชาชนจากพื้นที่ชานเมืองเดินทางมาต่อเรือด่วนที่คลองแสนแสบที่ท่าเรือวสิบุญเรืองหลายหมื่นคนส่วนการขยายเส้นทางสัญจรทางน้ำในครั้งนี้จะช่วยย่นระยะในการเดินทางมากขึ้นจากเดิมที่ต้องขึ้นรถเมล์มาต่อเรือนานเกินกว่า1ชั่วโมงจะเหลือเวลาการเดินทางมายังสำนักงานเขตมีนบุรีมายังวัดศรีบุญเรืองเพียงแค่30นาทีเพราะว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยถนนเสรีไทยก็ดีถนนรามคำแหงก็ดีที่เป็นถนนคู่ขนานกับคลองนี้การจราจรติดขัดมากฉะนั้นระยะเวลาการเดินทางโดยทางเรือเนี่ยเราได้มีการทำสำรวจแล้วจะไม่เกิน 25-30 นาทีแน่นอนก็จะเร็วกว่ารถยนต์ซึ่งอาจบางวันเนี่ยอาจจะถึงชั่วโมง45นาทีถึง1ชั่วโมงกว่าจะไปถึงท่าวสิบุญเรืองครับด้านประชาชนที่สัญจรด้วยเรือคลองแสนแสบเป็นประจำต่างก็สนับสนุนโครงการนี้แต่ต้องการให้มีการพัฒนาความแข็งแรงของท่าเรือและคุณภาพของน้ำใช้บริการมาเป็น10กว่าปีเนี่ยพี่รู้สึกว่าเป็นครอบครัวขนส่งเนี่ยเขามีบริษัทเดียวนะเป็นบริษัทที่ผูกขาดการให้บริการยังไม่ประทับใจผู้ใช้บริการเท่าไหร่น่าจะมีการแข่งขันการประมูลหรืออะไรทำอะไรสักอย่างที่ว่าให้ผู้โดยสารได้มีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิมครับก็ดีค่ะสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้โดยสารนะคะก็เป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารดีค่ะเดินทางเลือกจะสะดวกกว่าและรวดเร็วกว่าค่ะทางนี้เส้นทางส่วนการขยายต่อเส้นทางเรือคลองแสนแสบมีนบุรีมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นกว่า12ชุมชนมากกว่า 3,300 ครัวเรือนหรือประมาณมากกว่า 13,000 คนรวมทั้งมีโรงเรียนทั้งหมด9แห่งมีนักเรียนประมาณ 14,000 คนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดหวังว่าจะสามารถบรรเทาความหนาแน่นของการเดินทางของจำนวนประชาชนทั้งหมดได้ในช่วงของเวลาเร่งด่วนคลองแสนแสบเป็นหนึ่งเส้นทางที่กรุงเทพมหานครพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรนะคะซึ่งจะสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนที่อยู่รอบนอกของกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นในได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2556นะคะกรุงเทพมหานครจะเปิดบริการเรือด่วนซึ่งสามารถโดยสารตั้งแต่หลังสำนักงานเขตบางกะปิไปถึงสำนักงานเขตมีนบุรีทั้งหมด14ท่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ิ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครคาดหวังว่าจะสามารถลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่เขตบางกะปิได้มากยิ่งขึ้นด้วยพรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงานส่วนทางด้านของประเทศไทยค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมของคนตาบอดระดับโลก2งานพร้อมกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของไทยและก็เอเชียพร้อมกับประกาศยุทธศาสตร์ต้นแบบเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลควบคู่กับการนวดไทยที่สร้างอาชีพให้กับคนตาบอดค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเครื่องโทรศัพท์ในโครงการสายด่วนข่าวสารความรู้1414ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่ประยุกต์ขึ้นจาก call center และห้องสมุดเสียงเพื่อช่วยให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งมี150คู่สายและมีผู้ใช้บริการกว่า 5,000 ครั้งต่อวันตัวนี้เราก็มีการเตรียมพร้อมที่จะเป็นโปรแกรมที่จะให้กับต่างประเทศเราสามารถนำไปใช้งานในประเทศของต่างๆได้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมที่ไปลงในไปลงติดตั้งที่ประเทศที่ต้องการนะครับผมก็ติดต่อที่สมาคมได้เลยครับผมเพราะเป็นส่วนมากก็ในประเทศไทยเรามีให้บริการอยู่แล้วนะแต่ก็จะเป็นถ้าเกิดเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านทางสมาคมเพื่อจะนำโปรแกรมนี้ไปติดตั้งที่ประเทศตัวเองได้ส่วนการนวดแผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่คนตาบอดทำได้ดีสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทยก็ฝึกอบรมอาชีพให้กับคนตาบอดได้ภายใน 3-4 เดือนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้มีหลายประเทศที่คุยเมื่อเช้าต้องการที่จะเอาคนมาเรียนที่เราแล้วก็ไปสอนต่อที่ประเทศเขานะครับทางนั้นเป็นการที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะครับแล้วคาดว่าอนาคตเนี่ยคงจะขยายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราเองได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ทดสอบโลกศิลปะได้ในปี 45นะครับซึ่งทำให้คนพวกเราเองหลายๆคนเนี่ยสอบผ่านเป็นผู้ช่วยแพทย์แล้วก็แพทย์แผนไทยค่อนข้างเยอะครับงานทั้งสองด้านนี้ทำให้ประเทศไทยประกาศความพร้อมเป็นผู้นำต้นแบบเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลควบคู่กับภูมิปัญญาไทยในการสร้างอาชีพให้คนตาบอดทั่วโลกซึ่งประธานคณะกรรมการการจัดงานสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่8บอกว่าการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและของโลกที่มีการจัดงานร่วมกันระหว่างสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่8และสมัชชาสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็นโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า120ประเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการสู่โลกให้มีความเท่าเทียมโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่18พฤศจิกายนเราได้คิดพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีแวร์นะฮะที่ช่วยทำให้คนตาบอดและคนที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือเนี่ยสามารถเข้าถึงหนังสือได้โดยใช้โทรศัพท์ธรรมดามือถือราคาไม่กี่ร้อยบาทหรือโทรศัพท์บ้านนี่แหละนะครับและตอนนี้เราก็ได้พัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งละไปเป็นเว็บเบสก็คือบนอินเทอร์เน็ตนะบนมือถือบนโทรศัพท์ธรรมดานี่อาจจะได้ยินแค่เสียงนะครับแต่บนเว็บนี้ได้ยินทั้งเสียงเห็นทั้งตัวอักษรเห็นทั้งภาพนะไปดูได้เลยอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าเราพร้อมที่จะให้กับประชาคมโลกก็คือเรายินดีที่จะไปติดตั้งให้เขาเราได้ยินดีที่จะสนับสนุนทางเทคนิคกับเขาโดยที่เราเห็นว่ามันเป็นการปฏิวัติความรู้นะช่วยทำให้คนทั้งโลกเนี่ยอยู่ห่างไกลจากความไม่รู้หนังสือนะครับสองเรื่องเนี่ยเป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยจะนำเสนอให้กับประชาคมโลกครับนอกจากนี้ยังมีการโชว์นวัตกรรมจากต่างประเทศที่เข้าประชุมมากถึง120ประเทศด้วยเช่นโปรแกรม Voice Eye จากประเทศเกาหลีที่ช่วยให้คนตาบอดสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยวิธีการง่ายๆผ่านการโหลดแอปพลิเคชันของ Voice Eye และสแกนบาร์โค้ดบนหัวมุมกระดาษที่ต้องการทราบข้อมูลระบบปฏิบัติการ Android ในโทรศัพท์มือถือก็จะประมวลผลและอ่านออกเสียงให้ผู้พิการได้ซึ่งนวัตกรรมที่ทันสมัยจากทั่วทุกมุมโลกนำมาจัดแสดงภายในนิทรรศการกว่า50บูธตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้เวลา 12:00 นถึง 20:00 นที่โรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิท22วิภาปิ่นแก้ว Voice TV รายงานทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการระบุค่ะว่าเตรียมจัดประชุมระดมความคิดเห็นถึงผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาค่ะขณะที่ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะก็มีการเตรียมยื่นหนังสือขอเลื่อนการขึ้นค่าแรงให้นายกรัฐมนตรีโดยตรงที่ประเทศอังกฤษค่ะ
นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่าในวันที่20พฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปภาคอุตสาหกรรมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทอีก70จังหวัดนะคะโดยจะมีการหารือให้ครอบคลุมทั้งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและลดผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวเนื่องจากว่าแต่ละอุตสาหกรรมค่ะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันโดยจะนำผลสรุปที่ได้ไปหารือร่วมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะและในวันนี้ค่ะก็ยังได้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจรองรับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทและเรื่องของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะซึ่งผลการดำเนินโครงการตลอด2ปีที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ามีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น3เท่าหรือว่าประมาณกว่า300ล้านบาทค่ะคุณมณพลท่านผอ.ผู้ประกอบการที่เป็น SME ของเราเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยใช้เรื่องการวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยเข้ามาในการประกอบธุรกิจจะมีความตระหนักไหมแต่ว่าหลังจากดำเนินการเรื่องนี้แล้วคิดว่ามันมีผลที่ค่อนข้างดีแล้วก็เสียงพูดไปก็คงจะต่อเนื่องไปนะฮะมันก็ถ้าเผื่อว่าเราได้ใช้จุดนี้เป็นจุดที่ล้อเริ่มขับเคลื่อนได้แล้วบ้างนะฮะถึงแม้จะยังไปได้น้อยนะฮะถ้าได้ทำต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้ในนวัตกรรมหรือว่าต่อยอดความคิดให้กับผู้ประกอบการ SME ค่ะความฝันก็คงจะเป็นแค่ความฝันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างทางนวัตกรรมเองก็มีการจัดหา ISP ที่ดีๆให้เรามีการให้เงินสนับสนุนในการพัฒนาโครงการโดยลำพังเราเองเนี่ยถ้าเราจะลงมาทำตรงนี้เองลองผิดลองถูกคงใช้เวลานานและโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เงินมาแล้วเราก็มีให้คำปรึกษาจากทาง ISP การทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนมีการตรวจสอบจนกระทั่งมันออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และใช้งานได้จริงนะฮะทางด้านของนายสมมาตรขุนเศษเลขาธิการสอทนะคะก็กล่าวว่ากกร.ได้ส่งหนังสือไปให้รัฐบาลถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SME ที่จะได้รับผลกระทบนะคะหากว่ามีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทในวันที่1มกราคมปีหน้าค่ะพร้อมกับขอเลื่อนไม่ให้มีการนำเรื่องการปรับค่าแรงนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปก่อนจนกว่าจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาภาคเอกชนนะคะในขณะที่นายพงศักดิ์อัศกุลประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันได้เตรียมสำเนาหนังสือดังกล่าวนะคะเพื่อเตรียมมอบแก่นายกรัฐมนตรีและนายกิติรัตน์ นันนองรองนายกรัฐมนตรีโดยตรงที่ประเทศอังกฤษในโอกาสที่รัฐบาลเยือนรัฐบาลไทยนะคะเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะกรมควบคุมมลพิษนะคะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่สั่งให้กรมจ่ายเงินชดเชย 9,000 ล้านบาทให้กับบริษัทเอกชนจากกรณีการก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการค่ะติดตามชมได้ในช่วง Thailand Interest ค่ะกรมควบคุมมลพิษเตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดหลังศาลปกครองมีมติ2ต่อ1สั่งให้จ่ายเงินค่าจ้างค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยอีกร้อยละ 7.5 ให้กับกลุ่มกิจการร่วมค้า NVP SKG ผู้รับเหมาโครงการออกแบบก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการรวม 9,000 ล้านบาทโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียคลองด่านเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม2540เดินหน้าก่อสร้างไปแล้วร้อยละ98แต่กรมควบคุมมลพิษระบุว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อที่ดินและกิจการร่วมค้าช่อโกงสัญญาการก่อสร้างจึงเป็นโมฆะภาคเอกชนจึงยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อปี2546ต่อมายื่นเรื่องต่อศาลแพ่งให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมาเพื่อพิจารณาข้อพิพาทจนท้ายที่สุดได้ยื่นเรื่องให้ศาลปกครองกลางพิจารณากระทั่งมีคำสั่งดังกล่าวออกมา
นายปณิธานพฤกษาเกษมสุขลูกชายของนายสมยศพฤกษาเกษมสุขผู้ต้องหาในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยื่นจดหมายต่อนายทวีประจวบลาภอธิบดีศาลอาญาเพื่อขอสิทธิ์ประกันตัวให้กับบิดาโดยใช้เหตุผลตามข้อสรุปจากรายงานของคอปที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองยุติการใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินคดีให้ตรวจสอบการกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปและให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหาโดยก่อนหน้านี้นายปณิธานยื่นขอประกันตัวบิดามาแล้ว12ครั้งและวันที่19พฤศจิกายนนี้นายปณิธานจะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมทีมรักษาความปลอดภัยของสถานทูตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าตรวจสอบความพร้อมและระบบรักษาความปลอดภัยที่ตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้เนื่องในวาระครบ180ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐโดยจะมีการหารือกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะและในวันที่20ถึง22พฤศจิกายนนายเหวินเจียเป่านายกรัฐมนตรีจีนจะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเจรจาการค้าการลงทุนระหว่างกันเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกกต. กทม. มีหนังสือแจ้งการนับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยกำหนดให้เริ่มนับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปและกำหนดให้ใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งได้ไม่เกิน49ล้านบาทและในส่วนของกทม.ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำรวจและรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อและรูปภาพของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันออกทั้งหมดเพื่อความเป็นธรรมทางการเมืองทั้งนี้ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่10มกราคมปีหน้าสำหรับในช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของชาวทิเบตพลัดถิ่นค่ะก็ได้มีการบุกประท้วงนะคะหน้าสถานทูตจีนในกรุงนิวเดลีของอินเดียนะคะในเรื่องของเรื่องนี้นะคะซึ่งก็หวังว่าจะประท้วงเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันค่ะในช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะสำหรับชาวทิเบตพลัดถิ่นค่ะก็บุกประท้วงหน้าสถานทูตจีนในกรุงนิวเดลีของอินเดียนะคะโดยเขาหวังค่ะว่าการประท้วงนั้นจะสามารถช่วยดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกนะคะให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทิเบตและเรียกร้องให้องค์ทาไลลามะนะคะเดินทางกลับทิเบตได้โดยไม่มีเงื่อนไขค่ะชาวทิเบตพลัดถิ่นนะคะซึ่งแต่งหน้าด้วยสีเหลืองแดงที่เป็นสีของธงชาติทิเบตพยายามบุกเข้าไปด้านหน้าสถานทูตจีนประจำกรุงนิวเดลีในเมืองหลวงของอินเดียเพื่อประท้วงต่อต้านนโยบายกดขี่ชาวทิเบตของรัฐบาลจีนส่งผลให้เกิดความโกลาหลแล้วก็ทำให้ตำรวจนั้นนะคะต้องช่วยการจับกลุ่มผู้ประท้วงออกจากพื้นที่ส่วนด้านของผู้ประท้วงก็หวังค่ะว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะช่วยเรียกความสนใจจากประชาคมโลกในช่วงที่จีนกำลังเปลี่ยนผ่านผู้นำประเทศครั้งสำคัญในกรุงปักกิ่งนะคะพร้อมกับระบุด้วยค่ะว่าจำนวนพระและแม่ชีที่เผาตัวตายในทิเบตเพื่อประท้วงรัฐบาลจีนที่เพิ่มขึ้นนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทั่วโลกควรหันมาใส่ใจและกดดันรัฐบาลจีนให้ยกเลิกนโยบายที่กดขี่ชาวทิเบตมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของชาวทิเบตก็ระบุว่านับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีชาวทิเบตนั้นจุดไฟเผาตัวเองเพื่อประท้วงรัฐบาลจีนกว่า70คนและก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย56รายโดยพวกเขาต้องการให้รัฐบาลจีนนั้นออกจากทิเบตและก็เรียกร้องให้องค์ทาไลลามะเป็นผู้นำพลัดถิ่นของชาวทิเบตนะคะสามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางการจีนนั้นก็ประกาศนะคะว่าจะห้ามผู้สังเกตการและนักข่าวจากต่างชาติเข้าไปประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในทิเบตโดยคำประกาศดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นการเพิกเฉยต่อแรงกดดันของประชาคมโลกที่ต้องการให้มีการตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในทิเบตได้อย่างเสรีนอกจากนี้ค่ะทางการจีนก็ยังระบุนะคะว่าการเผาตัวตายประท้วงรัฐบาลจีนก็ถือว่าเป็นการก่อการร้ายและการก่ออาชญากรรมรวมทั้งอย่างในประเทศชาวทิเบตและผู้นำจิตวิญญาณ
คนสำคัญอย่างองค์ทาไลลามะออกนอกพื้นที่โดยอ้างว่าองค์ทาไลลามะเป็นผู้ปลุกระดมชาวทิเบตให้ต่อต้านการปกครองของจีนค่ะทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงปารีสนะคะได้มีการอดอาหารประท้วงรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นนะคะหลังจากที่เมืองต่างๆนั้นประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกค่ะนายสเตฟานกาตินโยงนายกเทศมนตรีเมืองเซิร์ฟรองนะคะซึ่งเป็นเมืองที่มีฐานะทางการเงินที่ไม่ค่อยดีนักแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงปารีสตั้งเต็นท์หน้ารัฐสภาเพื่ออดอาหารประท้วงพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสการมีการจัดงบประมาณช่วยเหลือจำนวน5ล้านยูโรหรือประมาณ194ล้านบาทภายในวันอังคารนี้นะคะเพราะว่าหลายเมืองค่ะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในกาตินยงยังเรียกร้องรัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของเทศบาลเมืองเซิร์ฟรองซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสาธารณะและของงบประมาณให้กับเมืองอีกกว่า100แห่งที่มีสถานการณ์เดียวกันด้วยนะคะนางมาริริสเรอบรองชูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปฏิรูปประเทศกล่าวว่างบประมาณช่วยเหลือจากรัฐบาลสำหรับเมืองเซิร์ฟฟรองนั้นมีการจัดทำไว้แล้วภายใต้เงื่อนไขการให้งบประมาณช่วยเหลือเทศบาลและจะส่งเรื่องเข้าสภาเพื่อลงมติแต่ก็ไม่รับปากว่ามติดังกล่าวจะสนองตอบข้อเรียกร้องที่นายกาตินยงต้องการให้ช่วยเหลือเมืองอื่นหรือไม่นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปในช่วงเวลาเกือบ3ปีค่ะพรรครัฐบาลสังคมนิยมต้องดิ้นรนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการปรับลดงบประมาณขาดดุลในปีหน้าให้เหลือเพียงร้อยละ3ซึ่งลดลงจากร้อยละ 4.5 ของปีนี้นะคะนอกจากนี้ก็คาดว่างบประมาณปี2556นั้นจะสูงขึ้นกว่า 20,000 ล้านยูโรหรือว่าประมาณ 780,000 ล้านบาทจากการเก็บภาษีและอีก 10,000 ล้านยูโรหรือว่าประมาณ 390,000 ล้านบาทจากการตัดค่าใช้จ่ายจึงทำให้งบประมาณในปี 2,556 นั้นถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงที่สุดในรอบกว่า50ปีที่ผ่านมาค่ะ